เฟิร์สไหนพ่อบอกว่าไปญี่ปุ่นไงเฟิร์สเฟิร์สมาได้ไงเนี่ยเฟิร์สแล้วรีบขับตามไปเร็วงานพวกนี้เบื่อจริงๆโอ๊ยเมื่อไหร่จะไม่ได้ทำงานเนี่ยฮะฮัลโหลฮัลโหลแม่ยิ้มเหรอลูก แม่กะแล้วเชียวว่านางเฟิร์สเนี่ยมันจะต้องสงสัยเรื่องพ่อของมันว่าเลิกกับยิ้มแล้วหรือยังอ่ะก็อย่างนี้สิลูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยหนูก็ขับรถวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาให้มันน่ะขับรถตามหนูไปเจอพ่อของมันที่คอนโดยังไงละยิ้มและทีเนี้ย ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะไปบอกแม่ของมันว่ายิ้มยังไม่ได้เลิกกับพ่อของมันแล้วผลที่ตามมาก็คือสมบัติของคุณทิวที่หย่าแล้วเนี่ยมันเป็น10 ล้านมันจะเป็นของใครมันก็ต้องเป็นของยิ้มใช่ไหมลูกโอเคแม่รับทราบแค่นี้ค่ะทำไมพ่อมาอยู่กับมันพ่อรู้ไหมแม่รอพ่อดูหาทุกวันอย่างที่แม่เคยทำแต่พ่อก็กลับมาอยู่กับมันใช้เงินที่ควรเป็นของเฟิร์สกับแม่มาซื้อรถใหม่ให้มันถ้าแม่รู้แม่จะรู้สึกยังไงคะเฟิร์สรู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงนอนใกล้พ่อไม่ได้เพราะความรู้สึกของแม่ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากเฟิร์สหรอกพ่ออย่าเพิ่งตามเฟิร์สไปเลยค่ะเฟิร์สเขาคงโกรธอยู่อะค่ะใจเย็นก่อนนะคะเฟิร์สถ้านายบอกเรื่องนี้กับใครนะฉันเอาเรื่องนายแน่ฉันรู้แล้วนะแต่เธอเป็นอะไรนายไม่ต้องมาแตะฉัน ไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังท่านนายจะช่วยนะนายช่วยเปิดประตูแล้วพาฉันไปจากที่นี่ทีกลับมาแล้วหรอแม่กำลังปอกลูกตาลเนี่ยไว้จะทำลูกตาลลอยแก้วแช่เย็นๆให้พ่อเขาหลังจากพ่อกลับมาจากญี่ปุ่นจะได้ทานป๊าทำไมทำแบบนี้พ่อไม่กลับมาแล้วค่ะแม่แม่รู้ไหมว่าวันนี้เปิดไปเจออะไรมาบ้างพ่อไม่ได้ไปญี่ปุ่นแต่พ่ออยู่กับยิ้มที่คอนโดเฟิร์สว่าอะไรนะพ่อโกหกแม่โกหกเพิร์ทพ่อไม่เคยเลิกกับมันเฟิร์สรักพ่อนะแม่แต่เฟิร์สเห็นพ่ออยู่กับยิ้มเฟิร์สไม่อยากเจอพ่ออีกแม่ไม่ควรรอเขาไม่ควรทำอะไรเพื่อเขาอีกเขาไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแม่เลยเขาคิดถึงแต่ตัวเองพ่อคนเดิมเปลี่ยนไปแล้วค่ะพอได้แล้วเฟิร์สแม่ควรเลิกกับเขาแม่เลิกไม่ได้แต่แม่เฟิร์สแม่รู้นะว่าเฟิร์สเสียใจแต่เรื่องแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้แม่คุยกับพ่อเขาเองนะลูกรู้ว่าลูกเสียใจสอนก็เสียใจไม่ต่างจากลูกแต่ถ้าสอนเลิกกับสามีตอนนี้เราอาจจะสบายใจแต่ชีวิตของสอนกับลูกอาจจะลำบากเพราะสอนไม่มีอาชีพสอนเคยทำงานเป็นเลขาแต่ลาออกตอนมีลูกสอนไม่อยากประมาทกับชีวิตเหมือนที่ผ่านมาครอบครัวอยู่กันครบอาจไม่ได้อบอุ่นเสมอไปถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังต้องใช้ความอดทนเฟิร์สยิ้มกับพ่อแกเป็นกิ๊กกันจริงหรือเปล่าเอาเรื่องฉันกับพ่อของเธอไปพูดให้คนอื่นฟังลับหลังฉันไม่ได้พูดแล้วใครมันจะพูดบอกไม่ได้พูดใครพูดหยุดยิ้มเฟิร์สด้วยเฮ้ย เหรอฉันยกให้แก้วเลยแม่สอนเฟิร์สมาตลอดว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเฟิร์สคงไม่ทำอะไรสิ้นคิดแบบพ่อหรอกค่ะเฟิร์สคุณง้างมือทำไมคุณจะทำอะไรลูกต้องทำทุกวิถีทางให้คุณทิวเนี่ยเขาหย่ากับมันให้ได้